เทรนเนอร์ของเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดเชื่อว่าเออร์โรสเปนจูเนียร์จะหยุดทิมซูได้โดยล่าสุดนั้นไบอันโบรแม็กเทรนเนอร์ของคอร์ฟอร์ดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเออร์โรสเปนจูเนียร์ว่าเขาจะหยุดทิมซูได้โดยปัจจุบันนั้นไฟรีแมตช์ของเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดและทางเออร์โรสเปนจูเนียร์ยังไม่ชัดเจนว่าการชกของพวกเขาจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือทางเออร์โรสเปนจูเนียร์เขาไม่มีความตั้งใจที่จะกลับมาชกที่รุ่นเวลเทอร์เวทพิกัด147ปอนด์กับทางเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดจึงดูเหมือนว่าไฟรีแมตช์นั้นจะเลือนลางซะแล้วนั่นทำให้ทิมสู่ซึ่งเป็นแชมป์โลกของ WBO รุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทพิกัด154ปอนด์อาจกลายเป็นเป้าหมายใหม่ของทางเออร์โรสเปนจูเนียร์แต่ปัจจุบันนั้นเออร์โรสเปนจูเนียร์เขายังไม่เคยชกในพิกัดน้ำหนัก154ปอนด์เลยสักไฟเขายังต้องพิสูจน์ว่าเขายังสามารถฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจจากการพ่ายแพ้ครั้งแรกต่อทางเทอร์เรนซ์คอร์ฟอร์ดและทางโบแม็กนั้นก็ยังกล่าวยืนยันอีกว่ายังไงสเปนก็ส่งทีมซูตกนรกได้อย่างแน่นอนเทรนเนอร์คอร์ฟอร์ดกล่าวนั่นเอง